โอเคถึงแล้วพี่เคนอันนี้ก่ออะไรเนี่ยก่อนั้นน่ะน้องน้ำป่ะไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะอ้อมอันนั้นก็ไปเรื่อยเลยอ่ะเฮ้ยเขียวเขียวเฮ้ยพี่เคนแรปเตอร์ไดโนเสาร์ฮะจริงจริงเป็นแรปเตอร์ด้วยเหรอได้ยินเสียงขู่ป่ะอันบอกว่ามนุษย์หิวแล้วสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในไมโครบ้านแล้วค่ะก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาเอาชีวิตรอดจับสัตว์เลี้ยงบนเกาะลอยฟ้าสกายบ็อกเพชรกันต่อในพาร์ทที่2นะคะก็ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปจับสัตว์อะไรมาเลี้ยงกันต่อนะคะงั้นเราไปสำรวจกันเลยจ้างานพี่เคนพร้อมจะตกเกาะกันหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้จับสัตว์สักตัวเลยนะจะรีบตกไปไหนพี่นี่พี่เคนเขาได้สัตว์ตัวใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเขาเป็นพ่อค้าเล่เฮ้ยน่าคุ้นๆเป้าดังนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บวีกันเนาะเพราะว่าเราต้องการซีฟไปขายค่ะแล้วก็กล่าวว่าจะเอาซีฟนะคะไปซื้อวัวมาเลี้ยงเนาะ wow. ว่าเราต้องการนมค่ะเผื่อแบบว่ามีโจรป่ามาบุกนะคะเราก็จะได้มีนมเนี่ยมาล้างคำสาปเนาะเอาล่ะเรียบร้อยได้เมล็ดซีฟมาละแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหินเนี่ยไปขายดีกว่าเนาะ แล้วก็เอาชาโคที่เราฟาร์มไว้นะคะไปขายด้วยนะคะโอ้เนี่ยฟาร์มกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยฟาร์มกันแบบว่าวันนึงเต็มๆเลยเนาะ wow. นั่นน่ะสิไปช็อปช็อปกันดีกว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งเอาเลยมาเร็วเรามาที่ร้านเพชรช็อปกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาซื้อของจ้าเราจะซื้ออะไรดีนะแต่นะขอดูแป๊บเอาละค่ะเราเอามาเล็ดซิปไปขายดีกว่าเนาะเราก็จะซื้อไข่วัวมา1ใบนะคะฮ่าแต่ว่ามันซื้อได้แค่ใบเดียวเนาะเพราะว่ามาเล็ดซิปยังไม่พอนะคะก็เดี๋ยวปลูกแล้วก็จะมาซื้อเพิ่มกันดีกว่านะแล้วก็ต่อไปค่ะซื้อชูการ์แคนเพิ่มดีกว่านะคะเพราะว่ามันปลูกนานมากเลยอ่ะมันจะโตนะแล้วก็อะไรดีล่ะนี่ไงรวงผึ้งอยากทำฟาร์มผึ้งอะนะจัดไปเอาสัก9รวงดีป่ะโอเค9รวงก็พอเนาะหมดตัวละเพราะว่าใช้หินเยอะมากเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเราเอาชาโคนะคะไปซื้อดินดีกว่านะก็จะซื้อไม่เยอะเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะที่สำคัญเลยชาโคเนี่ยไว้สำหรับซื้อเพชรได้ด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็จะซื้อเพชรมาสัก4เม็ดก็พอเนาะแค่นี้ก็หมดตัวละโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ซื้อดินนะคะก็จะได้ปลูกผักผลไม้เพิ่มได้นะคะเอาล่ะแล้วก็ซื้อมันฝรั่งด้วยนะเรียบร้อยเดี๋ยวมะลังมาอุดหนุนใหม่นะโอ้โหนี่เขากะไม่ลดราคาให้เราเลยเหรอเนี่ยไม่มีลดแลกแจกแถมบ้างเลยหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราครับดับเพชรกันก่อนเนาะเอาละพี่เคนแล้วมีของแพงใช้แล้วว้าวจริงนี่โอ้สุดยอดเฮ้ยมือสั่นจะจับเดมอนใช้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเลี้ยงน้องวัวนะคะในคอกนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันยังไงเนี่ยอ้อมเลี้ยงลมกับลาม้าไงประหยัดพื้นที่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีซีเพิ่มนะคะค่อยไปซื้อวัวมาเลี้ยงที่หลังนะคะเอาแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเก็บของกันนะเรียบร้อยเก็บของแล้วพี่เคนไปก่อนไหนดีอ่ะเอ้อ้อมดูดิเกาะนู้นทางขวาน่ะมันสีแปลกๆมันมีสีชมพูด้วยดูดิเกาะนู้นใช่ปะไหนดูดิเบิ่งแป๊บเบิ่งแป๊บนู้นน่ะนู้นน่ะอันนู้นน่ะเห็นปะทางซ้ายอ่ะดูดิมันมี2สีด้วยนะเฮ้ยสีชมพูแหววขนาดเนี้ยสัตว์เลี้ยงต้องน่ารักแน่ๆเลยไปๆไปจับเลยมือดีกว่าอะไรอยู่ล่ะไปเลยดิไปเลยไปเลยไอ้ตีเขาไม่เนี่ยไม่เจอดาบไดมอนด์หรอกแหมเขาก็มีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อจากบริเวณตรงนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกว่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะคะเอาล่ะต่อมา2ชั้นเลยนะถึงแล้วนิดนึงชึบฮึบจะฮึบถึงแล้วพี่เคนมาแล้วมาแล้วต่อไม้ของเราเฮ้ยน้องแมวเหมียวเฮ้ยน่ารักอ่ะดูดิจริงดิเป็นน้องแมวเหรออ๋อเป็นน้องแมวดูหูมันดีหูตั้งเนี่ยไหนดูดิดูดิน้องนี่น้องนี่มาดูเร็วน่าอะไรอ่ะคอนโดแมวอ่ะนะใช่แล้วคอนโดแมวโอ้ยเจ๋งแมวดีจุ๊ที่บ้านก็มีนะแต่แมวไม่สนใจนั่นดิอุ๊ยในกล่องแมวนะคะเขามีถังน้ำมาให้1ถังค่ะแล้วก็ยามุมนะคะแล้วก็แบมบูค่ะไว้ทำฟืนกับสติ๊กนะคะอย่างงี้ก็ทำน้ำไม่จำกัดได้แล้วสิแล้วก็มีตำรับคู่มือด้วยเนาะอ๋อเป็นแมวขนยาวค่ะแล้วก็มันต้องใช้ปลาสดนะคะมีอ้อมดูทางนี้ทางนี้มีน้องหมาด้วยแล้วก็น้องหมาเนาะเฮ้ยพี่เคนหน้าตาคุ้นๆมากเลยหมาพันเนี้ยแม่หน้าเหมือนพี่เคนสิไม่ใช่หมายถึงว่าในชีวิตจริงอันนี้เอาไปดูดิเขามีหนังสือให้ด้วยนะอ๋อจนมาเช็คกันตัวนี้นะคะมันก็จะกินโบนเนาะเหมือนในเกมไมค์ครับปกตินะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะขยายพันธุ์เนี่ยก็ต้องให้เนื้อเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะวัวเรามีแค่ตัวเลี้ยงเนาะเดี๋ยวค่อยมาขยายพันธุ์วัวเพิ่มนะคะเฮ้ยพี่เคนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอามันไปเลี้ยงดีป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราขอเก็บดอกไม้ไปก่อนนะแล้วก็เก็บดินไปนะคะรู้สึกว่าดินจะแพงมากเลยค่ะนะแพงนะโดหินนี่ซะเลยแพงหินนะเอาให้แหว่งซะเลยโอเคนี่ไหนก็เจ้าน้องแมวน้องหมาเนี่ยกลับไปเลี้ยงที่บ้านอยู่แล้วเนาะก็เอาดินกลับด้วยดีกว่าค่ะก่อนเนี่ยคุ้มดูสิดินเต็มเลยแต่ข้างในแอบย้อมแมวนะเฮ้ยดินเพียบเลยอ่ะเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วพี่เคนมันก็เยอะแล้วนะดอกไม้ก็เยอะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักที่บ้านกันก่อนนะไปเต็มของกันดีกว่าไปเร็วไปเร็วทำหน้าแล้วนะ
ทพตานาเทพมีพึ่งด้วยเฮ้ยน้องพึ่งเฮ้ยทางนี้มาแล้วเย้เฮ้ยพอดีเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมันบินออกมาจากรังอะดิเฮ้ยงานเขาละอ้อมหลีก็ไม่มีไม่เป็นไรมันบินตามดอกไม้เอาล่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาหลีดมาผูกกันดีกว่าเนาะเอาล่ะได้หลีดมาแล้วพี่เคนโอเคจับเลยจับเลยเนาะเฮ้ยโชคดีอะพี่เคนมันบินมาหาเลยอะมาเลยอ้อมโปเกมอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โปเกมอนเอาล่ะเราก็จะผูกน้องผึ้งนะคะไว้ตรงนี้ก่อนนะชั่วคราวนะคะไว้เราสร้างบ้านให้น้องผึ้งเนาะให้มันอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาขยายพื้นที่ดินของเราเพิ่มกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการปลูกพืชผักเพิ่มนะคะก็อาจจะใหญ่ไม่มากสักเท่าไหร่เนาะเอาละค่ะตอนนี้ก็ปลูกแบมบูไปก่อนนะคะสำหรับตรงนี้เนาะแค่นี้ก็หมดตัวแล้วเนี่ยนอนกับพี่เคนสบายจุ๊ตื่นนอนได้แล้วเริ่มทำงานต่อได้แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ผินนะคะขยายพื้นที่ต่อไปดีกว่าเนาะแล้วก็กะว่าต้องทำเป็นบ่อน้ำอมตะไว้นะคะก็จะทำออกมาเป็น2บ่อก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ่อแนวยาวนะคะเอาสักประมาณ4บล็อกนะคะแล้วก็บริเวณบ่อตรงนี้ค่ะก็จะ4บล็อกเหมือนกันนะคะเอาล่ะตอนนั้นกองไหนเนี่ยอ๋ออยู่กองนี้ถังน้ำได้แล้วค่ะเอาล่ะเราก็จะตักน้ำตรงนี้ออกไปก่อนนะคะอ้าวเฮ้ยที่สปาหินพี่เคนแล้วพี่เคนจะเอาหินจากไหนเฮ้ยยืมชั่วคราวแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะเทน้ำลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็อุดหินลงไป1บล็อกก่อนเนาะเอาล่ะไปน้ำมาช่องแล้วค่ะฟึบแล้วก็ตักขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เทน้ำลงไปเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเอาหินอุดให้หมดเลยนะนี่แล้วก็อุดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะต่อยาวมาแบบนี้เลยปิดให้มิดเลยนะแบบนี้นะคะเอาละค่ะได้มา2บ่อละแล้วก็เดี๋ยวก็เทน้ำลงไปเนาะเรามีน้ำ2ถังพอดีเลยค่ะเราก็จะเทล็อกที่2ค่ะแล้วก็จะตามด้วยล็อกที่4นะคะแล้วเราก็จะตักน้ำเนี่ยจากล็อกที่3นะคะมาเทใส่ล็อกที่1ค่ะว้าวอันนี้ก็ได้น้ำนิ่งละว้าวจริงดิอุ๊ยสุดยอดแล้วก็มาถ่ายเทใส่อีกบ่องดีกว่านะแค่นี้ก็มีน้ำใช้อย่างไม่จำกัดแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็มาขยายหน้าดินกันเพิ่มดีกว่าเนาะเรียบร้อยค่ะน่าจะได้ประมาณแค่นี้แหละโอ้โหแค่นี้จะถึงขนาดฟาร์มกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยได้มาแค่นี้เองตอนนี้ยังดีกว่าไม่ได้ปะโอเคแล้วก็เทน้ำลงไปตรงนี้ดีกว่านะเอาล่ะนี่ก็พรวนดินไปก่อนนะคะปุ๊บแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยายพืชผลนะคะให้มาอยู่แถวนี้ดีกว่านะเอาล่ะค่ะก็ปลูกแครอทไปก่อนนะคะยาวๆไปแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยบีทรูทค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะมันฝรั่งเอาตรงไหนดีล่ะเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนี่แล้วก็เติมดินลงไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวปลูกชุดกระแทนดีกว่านะไอพี่เคนจะข้ามอีกแล้ววันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะพวกซอมบี้มานะโอ้ดิแป๊บเดียวก็จะข้ามอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วก็เติมให้เต็มดีกว่านะคะเรียบร้อยตั้งแต่มีน้ำนี่ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ใส่ประตูนี่ดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะเฮ้ยอ้อมดูดิดูฝั่งนู้นดิมีสเกเลตันมาเยี่ยมแล้วนะเฮ้ยกำลังต้องการสเกเลตันพอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ้อมดูข้างในดินั่นมันน้องเพนกวินไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราต้องการบนนั่นไงเราเจอเป้าหมายแล้วล็อกเป้าหมายก่อนเดี๋ยวอ้อมเยอะนะเยอะมีคลิปเปอร์นะบ้านบึ้มเลยนะเฮ้ยอย่างนี้ขอคำเดียวบันเทิงเลยจ้าเฮ้ยพี่เคนไปเร็วพร้อมยังโอเคโอเครีบนอนกันรีบนอนกันจะได้ไปนอนกองฮ่าแผนกันชั่วร้ายนี่ไงจะได้ตายแบบธรรมชาติดีจุงไม่ต้องมาตั้งค่ายครับนี่มันจะได้ทุนแรงไงไหนอ้อมไปดูดิได้ของไหมดูดิมันยิงกันเองแล้วว่ะเฮ้ยขายได้แบบว่าพวกเนื้อเน่าพวกโบนนะเฮ้ยกันเท่าแล้วก็อยากได้นะเฮ้ยมันยิงกันเองแล้วเพียงเราดูมวยเราดูมวยเหลือใครมาเป็นซ้ำเลยใช่ไหมเฮ้ย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 โดนเราโดนเราเฮ้ยเอาแล้วยิงมาดิยิงมาดิยิงเลยยิงเลยเฮ้ยคิปเปอร์ไม่ยอมทายเลือดมันเยอะกว่าเฮ้ยทักกันทักกันเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยไม่โดนนะพี่เคนเฮ้ยจะเข้าไปก็แบบว่าแบบกลัวน้องเพนกวินเป็นอันตรายอ่ะเฮ้ยไอ้จังหวะนี้แหละต้องบุกแล้วเฮ้ยดูดิมันจับน้องเพนกวินเป็นตัวประกันนะอ้อมใช่แล้วมันจับเพนกวินเป็นตัวประกันพี่เคนจับเลยมาเลยลุ้มเลยนี่แม่นี่แม่ให้ยึบเรียบร้อยนี่จะมาทำลูกเขาเหรอไม่รู้มันจับน้องเพนกวินเป็นตัวประกันหรือเพนกวินจับมันเป็นตัวประกันนะเนี่ยเพนกวินล็อกมันเดินไม่ได้เลยอันนี้ก็นั่งรอสเกลิตันเลยนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเราเอาโบนเนี่ยมาจับน้องหมากันดีกว่าเนาะนี่กินจุ๋ยเนี่ยเราเนี่ยไอ้น่ารักอะพี่เคนดูดิตัวใหญ่ดีเนาะเอาล่ะได้มา1ตัวแล้วจับเลยจับเลยจับเลยนี่ไงอีกนิดนึงฮะเราเป็นเจ้าของแล้วขอรับพี่เคนชัยโยนี่ลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นน่ารักเนาะเป็นไงกินเลยเดี๋ยวเราเอาพรมกลับไปบ้านเลยเนาะไปปูให้มันนอนดีกว่านะเอาล่ะเรียบร้อยไปในเวลากลับบ้านกันแล้วยัคฮูมาแล้วน้องหมาทางนี้เราทางนี้มา
เลยมาเลยเฮ้ยอย่าตกนะเดินดีๆนะเพราะว่าถ้าตกเนี่ยจะต้องกลับไปที่เกาะนะเร็วมาเร็ววาร์ปตามมาเลยไอ้พี่เคนวาร์ปตามมาแล้วนี่ประตูนี้ดีป่ะอันนี้ก็ดีเอาล่ะเจ้าหมาน้อยอยู่ในคอกนี่นะเราจะปูพรมให้เลยนะนี่ลูก VIP โอเคน้องก็ได้นิ่มๆนะเอ้าออกไปอีกแล้วเข้ามาเร็วน้องหมาเดินเก่งนะเนี่ยเฮ้ยสนจริงๆเลยถ้าไม่สั่งให้นั่งเนี่ยเดินหนีตลอดเลยนะเนี่ยมาเร็วเข้ามาเร็วนั่นล่ะดีมากนั่งไว้นั่งไว้เอาล่ะพี่เคนอีกตัวหนึ่งฮ่าดีมากจ้าฮ่าโอเคเรียบร้อยแล้วรอเนื้อสดนะนี่อ้อมดูดิเกาะข้างหลังเราอยู่ใกล้แค่นี้เองอ่ะอ๋อเกาะทะเลทรายอยากได้ทรายมาเผาเป็นกระจกอยู่พอดีเลยโอเคเลยเผื่อมาสร้างบ้านเนาะไปเลยไปเลยอ้อมเอาดีกว่าไปเอากระจกกันก่อนพี่เคนไปเท่ามาให้หมดเลยฮ่าถึงแล้วนี่นี่มันสุนัขจิ้งจอกเฟนเน็กซ์นี่พี่เคนฮ่าจริงดิสวยจุ๊บหรือว่าสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายเนาะเขาก็แบบว่าเคยเห็นในคาเฟ่สัตว์อ่ะเขาก็เลี้ยงกันนะในชีวิตจริงอ่ะแล้วก็ในกล่องค่ะมีสวีทเบอร์รี่กับกระดูกมาให้แล้วนะคะไหนดูดิก็เจ้าตัวเนี้ยเขาก็จะชอบกินผลไม้นะคะเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะโอ้แจ่มแมวไปแล้วเรามีเป็นร้อยเลยอ้อมสวีทเบอร์รี่ใช่แล้วมันกินสวีทเบอร์รี่สบายแฮเลยแป๊บไปอยู่พี่เคนดีกว่านะมีบุฟเฟ่ต์เลยนะจะบอกให้แล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายเนี่ยมันก็ชอบกินพวกแมลงตัวเล็กๆเนาะแล้วก็กินผักผลไม้นะคะแล้วก็ให้มันแบบว่ากินสวีทเบอร์รี่เลยเนาะมันผสมพันธุ์กันปั๊บนึงนะฮ่าออกมาแล้วเอ้าว่วงไปแล้วอ่ะเฮ้ยนี่อ้อมมันแวบขึ้นมาได้ด้วยล่ะอ๋อมันกลับขึ้นมาพี่เคนแหมแบบเนี้ยสัตว์ตัวนั้นไม่ตายนะหล่นปั๊บมันจะแวบขึ้นมาเลยอ่านี่ไงมันเทเลพอร์ตมาแล้วมันวอล์กไปแล้วพี่เคนมาแล้วเจ้าจิ้งจอกน้อยอุ้ยดูตัวน้อยสิตัวน้อยน่ารักจุ หูมันใหญ่ดีเนาะเนาะเฮ้ยตัวจริงเขาก็ชอบมันมากเลยนะมันสนีอ่ะเอาละจ้ามาอยู่คอกนี้ก่อนนะนี่เลยนี่เลยเอาล่ะเด็กๆนั่งลงนั่งลงเฮ้ยออกมาแล้วเดี๋ยวกันนะจับแล้วสองตัวนี้นั่งก่อนมาเร็วมาเร็วทางนี้ทางนี้เอ้าหล่นไปแล้วอ่ะมาเอ้ามาทำอะไรเนี่ยตกเลยเฮ้ยมันซนอ่ะเอาขึ้นมายังไงเนี่ยต้องโหนขึ้นมาดิฮะจริงดิเดี๋ยวก่อนไม่ใช่โยโย่นะโอเคเดี๋ยวใช้หินโหนดีกว่าเนาะโอ้โหน้องหมาเล่นบันจี้จัมป์เฮ้ยขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเชือกไม่หลุดก่อนนะชึบนี่ค่อยๆเลี้ยวมาหักมุมมาเฮ้ยเหนียวไว้เหนียวไว้เฮ้ยยังเหนียวยังเหนียวเอออ้อมนี่กำลังคิดว่าเล่นตุ๊กชิปตุ๊กตาอยู่เหรอถึงแล้วฮ่าสวัสดีภาพเลยจ้าโอ้โหปลอดภัยแล้วนะเฮ้ยพี่เคนขยายพันธุ์เพิ่มดีปะเนาะเรามีสวิตช์วันนี้ต้องเยอะแน่ใช่เก็บหินด้วยนะแล้วก็ต่อไปค่ะลามาโดไฟกันดีกว่าเนาะเพราะแบบว่าไฟก็แพงกันนะคะเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะเลยอ้อมอย่างนี้ต้องโดให้หมดก่อนเลยโอ้ไฟเพียบเดี๋ยวเขาขุดเองเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะไปเก็บฝาไม้ไว้ให้นะเพราะตรงนี้ถ้าแบบว่าจะหมิ่นหมิ่นนิดนึงนะแต่ว่าเราก็อยากได้นี่นี่ไงโอ้ไฟอย่างเยอะถ้าไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยไปทำเป็นกระจกได้เลยไฟซื้อได้อย่างแพงรู้เปล่าใช่ได้ทีละ8บล็อกเองอ่ะโอ้โหทำไมแพงจุเอาแบบว่าไปซื้อดีดีกว่าปะเนาะโอเคกลับมาถึงก่อนละแล้วก็เดี๋ยวเราเอาทรายไปเผาดีกว่านะคะนี่เลยเราทำเป็นกระจกต่อไปนะมีกี่เตาก็ใส่ให้หมดเลยนะเผาให้หมดเลยอ้อมฮ่าๆมีทั้ง3เตาแน่เราก็จะเอาคอมโบสโตนนะคะไปไขอีกรอบนึงค่ะมาแล้วจ้ามาอีกรอบนึงแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะหน้าตาคุ้นๆใช่เปล่าเราก็จะซื้ออะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักพี่เคนเนมแท็กก็น่าสนใจนะแต่ว่าซื้ออ้อยดีกว่านะคะแล้วก็แมงฝรั่งด้วยมันค่อนข้างจะโตช้านะมาตีจ้าพ่อหนุ่มน้อยมีข้อมูลอะไรให้หรอไหนดูดิใครมีอะไรจะบอกเหรออ๋อเขาบอกว่าให้ผสมพันธุ์สัตว์ให้ครบ10สายพันธุ์นะคะประตูเนเธอร์ถึงจะถูกเปิดออกนะคะจริงดิวิน่าล่ะพี่เคยเห็นรีเควสอะไรผ่านด้วยล่ะ อันดันดันเดวมันเป็นอย่างนี้ที่เองฮ่าแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ปลดล็อกออฟซิเดียนเนี่ยมาได้หลายบล็อกแล้วเนาะไปคิวดีพี่เคนมาครึ่งทางแล้วนะตอนนี้ก็ต้องได้สัก5อันละใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นอ่ะยังเหลืออีกครึ่งนึงอ่ะพี่เคนเพจประเภทไหนกันทำเควสเสร็จให้เราตกนรกเนี่ยเฮ้ยมันต้องไปอยู่แล้วปะเอาอะประจันบ้านให้ยะอุ้ยให้ยะเปิดก่อนได้เปรียบหรออุ้ยขอเนื้อเน่าเลยนะให้ยะให้ยะได้เนื้อเน่ามา5อันละแล้วก็ขอโบนหน่อยนะเฮ้ยอยากได้โบนไปนะเดี๋ยวก่อนร้อยได้โบนมาแล้วเห็นกงเพนกวินพี่เคนเป็นอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยแพนกวินเขาถึกให้ซอมบี้ตัวนึงแล้วโอ้มีมอนสเตอร์อีกตัวกันโดให้หมดเอาละค่ะเช้าอีกวันนึงละปลามันเกิดเองอ่ะพี่เคนมันสปาวเองแล้วอ่ะฮะจริงดิทางงั้นก็จัดการเลยปะโอ้โหแซ่บเวอร์ได้ไปจับน้องแมวเนาะใช่แล้วก็ไว้เ
าถ้าสมมติไปจับน้องแมวทีหลังนะคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ถ่ายปลาสามารถมาหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ค่ะพืชผักของเรานี่ก็ใกล้จะโตหมดแล้วเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มกันดีกว่านะคะรู้สึกว่าจะโตช้ามากๆเลยแหมไอ้นี่ก็เร็วแล้วไอ้ของเก่าเนี่ยรอจนรากงอกเลยนะไอ้รอจนหลับแล้วหลับอีกเนี่ยโอเคขยายพันธุ์แครอทเพิ่มดีกว่าเนาะเอาละค่ะเราก็เก็บซีดมันได้เยอะแหละเราก็เอาซีดนะคะไปซื้อวัวกันดีกว่าค่ะเอาล่ะได้มาอีกหนึ่งใบแล้วเราจะมีวัวเลี้ยงกันแล้วพี่เคน2ตัวแล้วนะนี่ตัวที่2เอาล่ะแล้วก็ผสมพันธุ์เลยนะคะโอเคเลยเราจะได้มีเนื้อกินกันแล้วใช่แล้วนี่ออกลูกแล้วพี่เคนรักก่อนสวิตเบอร์รี่เราจะได้มีเนื้อสดไปผสมพันธุ์น้องหมาไงแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวมาทำรั้วกันดีกว่านะคะอันนี้ก็แบบว่าเป็นรั้วที่แบบเข้าออกได้สะดวกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปิดรั้วนะคะไม่งั้นนะเปิดทีแล้ววัววิ่งออกหมดเท้าเลยแบบว่าปิดช้าเนาะมันก็ชอบวิ่งออกไปก่อนเราอ่ะเอาละผสมพันธุ์อีกรอบนึงนี่เลยขอลูกตกๆนะจ๊ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวก่อนนะลามะยืนเป็นกอคอหรือเปล่าเนี่ยพบอีกตัวหนึ่งแล้วแล้วก็เอาหินนะคะไปไข่ดีกว่าค่ะแหมซื้อง่ายไข่คล่องนะเนี่ยเราเนี่ยไข่ดูดิมีอะไรไข่มั่งอ่าเนี่ยค่ะนี่ไงพี่เคนซื้อไปสัก2อันดีป่ะเอ้าพี่เคนว่าแปลกๆนะเอาต้องมีซัมติงบางอย่างคนขายของน่าอะไรไปบ่อยเกินเอ้าก็เขาไม่ซื้อขายของไม่ใช่หรอมันก็ต้องไปบ่อยดีทำการค้าขายไม่ใช่หรอโอ้เห็นพี่เคนหมดก่อนเนี่ยแล้วก็เอาเนี่ยถักนะคะไปตั้งชื่อดีกว่าค่ะชื่อแคนดี้ดีกว่าเนาะนี่เลยได้มาแล้วค่ะแล้วก็ตัวที่2ค่ะชื่อโพนี่เนาะเราก็จะตั้งชื่อให้กับไม้ยูนิคอร์นของเรานะคะได้แล้วค่ะโพนี่แล้วพี่เคนเขาได้ชื่อให้ลูกเขาละดูดินี่เจ้าไม้ยูนิคอร์นชื่อแคนดี้นะคะนี่ดูดิตัวนี้ชื่อเจ้าแคนดี้ค่ะน่ารักจุ๊บแล้วก็อีกตัวนึงค่ะให้ชื่อว่าโพนี่ดีกว่าเนาะเอาล่ะเรียบร้อยตัวนี้ค่ะชื่อว่าโพนี่ค่ะไม่ตัวไม่ไร้แจกครับยังไม่มีชื่อเลยอ่ะเฮ้ยมันแพงเอาไว้ก่อนนะโอเคค่ะขยายพันธุ์แบบมูเพิ่มดีกว่านะก็แบบว่าไม้ไผ่นะคะก็เริ่มจะโตแล้วนะดูดิชุดกระแข้งก็โตแล้วนะอ้อได้ไม่เยอะเลยรีบเก็บเร็วห้ามอีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเนี่ยห้ามอีกแล้วอ่ะอ๋อแป๊บเดียวเองอ่ะกำลังมันเลยแค่ฟาร์มของก็หมดเวลาแล้วอ่ะลามาเนี่ยเป็นอะไรกับเขาเนี่ยวนเปลี่ยนอยู่ตรงแบมบูเนี่ยเอาละค่ะได้เวลาแล้วข้าวัวน้องวัวมาเราต้องการเนื้อสดเฮ้ยขอเนื้อสดเลยนะจะวัวน้อยเฮ้ยเหลือไว้บ้างอ้อมอย่าหมดแน่แพงแน่เหลือไว้ทำพันหน่อยนะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เนื้อสดมาละนี่เลยค่ะให้น้องหมากินดีกว่าเนาะดูดีนั่งรออาหารเลยน่ารักจุ๊บนี่เลยค่ะขยายพันธุ์ดีกว่านะนี่รักกันแล้วจุ๊บจุ๊บเฮ้ยออกที่เราอ่ะดูดิจับต้นไม้เฮ้ยไปยืนเบียดกันอีกแล้วว่าตอนนี้เจ๊งอ่ะอ้อมดูดิทำไมต้องไปยืนซ้อนกันด้วยอ่ะยืนซ้อนกันแล้วมองไม่เห็นอ่ะเอาอ่ะเอาสายจุ้งกระจุงไปก่อนดีกว่านะนี่มาตรงนี้จ้าตัวเล็กโอเคนั่งรออยู่ตรงนี้กันนะน่ารักเนาะในชีวิตจริงอยากมีอย่างนี้บ้างจังเลยอ้อมซื้อให้หน่อยดิเฮ้ยที่บ้านยังไม่เยอะพออีกเหรอ8ตัวเนี่ยเฮ้ยก็อยากได้ตัวนี้นี่นะเฮ้ยตัวมันใหญ่พี่เคนแล้วมันก็ซนมากเลยอ่ะเอาละจ้าจิ้งจอกน้อยเพิ่มจำนวนประชากรนิดหน่อยเนาะได้มีครอบครัวใหญ่ๆนะจ๊ะอ้อมเดี๋ยวก่อนนะมันจะเต็มเล้าไหมเนี่ยเอ้าก็ไม่เป็นสัตว์สังคมไม่ใช่หรอเฮ้ยขยายพันธุ์ให้มันมีเพื่อนเยอะอย่างดีโอ้โหมาแล้วตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยเดี๋ยวต้องให้มันยืนก่อนนะมันถึงจะผสมพันธุ์กันน่ะเอาละพันไงออกลูกมาอีกแล้วดูนี่เป็นสังคมเลยอ่ะสังคมจิ้งจอกเอาละจ้าเด็กๆนั่งลงนะโอ้โหเต็มเลยอ้อมน่ารักจุ๋มดูดิหูตั้งเลยอ่ะโอ้ถ้าในชีวิตจริงมีของฟินน่าดูเลยเนาะใช่เก็บอุ้นจีกันฟินเลยอ่ะหลังบ้านต่อไปเราไปก่อนไหนกันดีอ่ะพี่เคนรู้ไงเกาะข้างหลังไงเรียงๆไปเลยให้ครบเลยจะไปให้ครบเลยหรอใช่แล้วโอเคถึงแล้วพี่เคนอันนี้เกาะอะไรเนี่ยเกาะนั่นน่ะน้องน้ำป่ะไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะอ้อมอันนั้นก็ไปเรื่อยเลยอ่ะเฮ้ยเขียวเขียวเฮ้ยพี่เคนแรปเตอร์ไดโนเสาร์ฮะจริงจริงเป็นแรปเตอร์ด้วยเหรอโอ้โหเฝ้ารอมานานว้าวได้ยินเสียงขู่ป่ะอันบอกว่ามนุษย์หิวแล้วไอ้นี่ไอ้ตำราเขาบอกว่ากินอะไรเนี่ยอ๋อมันกินเนื้อเน่าเป็นอาหารโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไดโนเสาร์อะไรกินเนื้อเน่าเนี่ยมันต้องกินเนื้อสดไม่ใช่เหรอไม่น่าใช้มันกันนะพี่เคนแปลกจุ๊บเฮ้ยถ้าทำให้มันยากขึ้นไงแล้วมันจะท้องเสียไหมเนี่ยพอดีเลยแล้วมีเนื้อเน่าซอมบี้พอดีเลยเอาล่ะลองให้มันดูนะเอาไปย่า
โอ้ยชักช้าพี่เคนเดี๋ยวดิอันนี้มันตัวใหญ่ใช่ไหมเขาต้องทำเป็น3ช่องไงเอา3ช่องเลยเหรอมันเปลืองหินไปเป้าไม่เป็นไรนะทำหมดเดี๋ยวให้เอาไปฟาร์มโอ้ยแมวดิให้พี่เคนฟาร์มดิโอเคให้มันกินเนื้อเน่าเนาะให้พี่เคนออกลูกแล้วเฮ้ยตาแป๋วเลยสักตัวเล็กดูดิแล้วก็ใส่อันดีกว่าเนาะฮะขี่ได้เหรอสามารถขี่ได้นะโอ้โหพร้อมฝังพี่เคนเลยได้ขี่ไดโนเสาร์ด้วยเพราะมันไม่เดินแป๋วสังหารน่ะมาแต่ว่ามันขี่ได้นะมันน่ารักอ่ะดูดิดูมันเดินดีน่ารักเปล่าตุ้มตุ้ยเดียโอ้ยน่ารักจุงดูหัวมันดิหัวมันใหญ่ดีเนาะก็เจ้าแรปเตอร์น้อยเดี๋ยวเราก็จะจุงเจ้าแรปเตอร์น้อยเนี่ยกลับบ้านกันนะคะไปอยู่บ้านเรากันดีกว่านะทุกคนที่บ้านอาหารอย่างเยอะเลยแล้วกันนะถามมันสักคำยังไงมันอยากไปด้วยเปล่าเฮ้ยมันอยากไปอยู่แล้วล่ะกลับบ้านกันดีกว่าเอ้ยล่วงไปตัวนึงเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาอ้าวไปเลยไปเลยไปทั้งอย่างนี้นี่แหละเอ้ยไม่ไปยิ้มจ้ำอีกแล้วไปเร็วไปเร็วก่อนจะหลุดไปเร็วไปเร็วเข้าเร็วเข้าจะมืดแล้วด้วยนะก่อไว้ก่อนนะก่อไว้ก่อนนะแย่แล้วอ้าวเวลาไม่ค่อยท่าแล้วไปเร็วซอมบี้มาเออนี่ดีเดี๋ยวนี่ดีถึงแล้วโหนเข้ามาโหนชลิงโอ้โหเล่นตุ๊กคลิปตุ๊กตาอีกแล้วกายกรรมโหนชลิงถึงเอามิเคนเกือบตายเอาเลยเอาเลยระวังมันโดนลาวาตายนะอ้อมถึงแล้วพี่เคนมาลูกกันมายังอ๋อนี่พี่เคนจูงอยู่นี่มาทางนี้มาทางนี้โอเคเอาเข้าคอกันก็แล้วกันนะโอ้ยฝนตกด้วยเราเข้ามาทางนี้ก่อนจะไปไหนล่ะจับปูใส่กระด้งมันไม่ยอมเข้าเลยอ้อมมาเร็วโอ้โหอย่างดื้อตัวนี้เฮ้ยถ้าเอาเนื้อเน่ารอป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเข้ามาในคอกับพี่เคนเอ้ยออกไปแล้วจะไปไหนกันเนี่ยโอ้โหเดินอย่างเนียนเลยมาแล้วฝนตกแล้วเอาเฮ้ยคลิปตุ๊กตาอีกแล้วแม่นๆมาอ้อมอย่างแม่นๆนะฮ่าพี่เคนเรียบร้อยโอเคเข้าไปอยู่ในคอกแล้วไอ้เหงื่อแตกเลยโอ้ยหย่อนเหงื่อนานแน่ต้องมาทุบหินก่อนนะเนี่ยแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มีแรปเตอร์นะโอเคค่ะเก็บหินดีกว่านะเอาละจ้าไหนดูนี่ดูหน้าหน่อยนี้เฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเนาะเฮ้ยเนื้อเน่าไม่พอพี่เคนเอาทั้งนั้นต้องไปฟาร์มกันเพิ่มแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วมั้งเอาแค่3ตัวก็พอพี่เคนโอเคโอเคแค่นี้ก็เต็มกรงแล้วนะแค่นี้ก็เต็มคอกแล้ว แต่มันจะแออัดกันเกินไปนะเอ้ยต่อไปเป็นจัดอะไรตอนนี้แล้วนี่นานาดียังคิดไม่ออกเลยรอเช้ากันดีกว่านะเช้าพี่เคนพี่เคนแม่อยากให้น้ำผึ้งอะดูดิตรงนั้นเป็นรังผึ้งนั่นแหละอ๋อพี่เคนอยากได้จริงเหรอใช่แล้วน้องพึ่งของเราอ่ะยังไม่มีบ้านอยู่เลยนะต้องลองไปดูก่อนนะว่ามันจะถึงหรือเปล่าอ่ะไปเลยไปเลยโอเคค่ะเริ่มต่อจากตรงนี้กันดีกว่านะค่อยไปกันดีกว่านะเอาละพี่เคนถึงแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วเข้ารีบไปไหนเนี่ยไม่รอกันเลยโอ้ยกระดึบ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 อะไรเนี่ยน้ำมันปลาเต่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงสักที่เนี่ยถึงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอุ๊ยกอมีมีกิสลี่มีน้องหมีเหรอฮ่ามีกิสลี่โอ้สมแล้วที่มีกอมีพึ่งเนาะอุ๊ยทำพึ่งเต็มดังพอดีเลยโอ้โหแจ่มแมวเลยอ้าวตัดเลยอุ๊ยเดี๋ยวนะมันมีกี่ตัวแล้วก็ให้กล่องนะคะเขาจะมีเล็กฟักทองค่ะแล้วก็พวกดอกไม้นะคะแล้วก็ดักอกซับบี้ค่ะคือตำรานี้เขาเขียนว่าไงเนี่ยอ๋อมันกินรวงผึ้งเป็นอาหารค่ะเอ้ยไม่ได้กินน้ำผึ้งเหรอเนี่ยกินรวงผึ้งกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวกันนะถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็จะต้องไปตัดรวงผึ้งกันก่อนโอเคค่ะเราก็ซื้อรวงผึ้งพอดีเลยแหมกะว่าจะมาทำรังผึ้งนะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาทำแคมป์ไฟดีกว่าเนาะต้องใช้ชาโคลนะคะแล้วก็พวกกลอกไม้แล้วก็สติ๊กนะของพอป่ะพี่เคนฟาร์มไม้ไม่ให้เยอะเลยนะก็น่าจะพออยู่นะพี่เคนโอเคโอเคได้แคมป์ไฟแล้วค่ะเรียบร้อยเอาไปสักสองแคมป์แล้วกันนะโอเคพร้อมละไปเก็บน้ำผึ้งกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะต้องรวมควันกันก่อนนะเอาละแล้วก็มีรังใช่ไหมเอาสักสองรังก็แล้วกันเนาะเราไม่รู้ว่าเจ้าหมีเนี่ยเขาจะกินรวงผึ้งเยอะแค่ไหนนะคะเอาละค่ะวางแคมป์ไฟลงไปก่อนนะก็จะต้องรวมควันแป๊บนึงนะคะให้ผึ้งมันเมาควันกันนะคะของฟรีรังผึ้งฟรีแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาให้กันไกมาให้เราด้วยเนาะเราก็จะเอากันไกเนี่ยตัดซะเลยนี่แล้วก็ตัดอีกรวงนึงค่ะชึบนี่ได้มาแล้วค่ะได้รวงผึ้งมาเพิ่มแล้วก็รวมๆของของเก่าแล้วเนี่ยก็15รวงผึ้งพอดีนะคะเอาละอุ๊ยเจ้าผึ้งน้อยออกมาจากรังแล้วเหรอไอ้พี่เคนได้ผึ้งมาเพิ่มแล้วออกมาจากรังพอดีเลยโอ้โหโชคดีจังเลยอ้าวทางนั้นเอากลับบ้านกันให้หมดเลยเอาผึ้งกลับบ้านไปก่อนดีป่ะของฟรีนะของฟรีเอ๊ะแค่นี้เราก็สามารถขยับพันธุ์ได้แล้วใช่มั้ยเกือบแล้วอีกนิดนึงผมเอาผูกไว้เลยอ้าวเอาผูกไว้ตรงนี้ก่อนนะเต็มเลยบ้านยังไม่มีเลยพึ่งน้อยไม่เป็นไรพี่เคนอยู่ที่หลืดอย่างเงี้ยดีแล้วโอเคนอนแล้วอู้แผล
โอ้อีกแล้วเหรอเฮ้ยมันอู้เลยช้าแล้วโอเคค่ะกลับมาที่กล่องหมี่กันดีกว่าเนาะเจ้าตัวเนี้ยเขากินรวงผึ้งนะคะวิ่งกินของแพงเลยเนี่ยกว่าจะได้อยู่ในถ้ำด้วยอ่ะดูดิไหนดูดิในถ้ำมีอะไรอ่ะมีแต่หินทั้งนั้นเลยโอ้ถ้ำเก๋หลอกพวกนี่แม่เราให้อาหารหมี่ดีกว่าเนาะเอาล่ะกินจุ่มกันนะเนี่ยเพราะว่าหมีตัวใหญ่นะคะกินจุ่มนิดนึงเอาล่ะค่ะแล้วตัวนี้ล่ะแรนดอมนี่นะว่าจะใช้กี่ชิ้นดีกว่านะโชคดีเนี่ยว่าใช้ไม่เยอะเนี่ยเอาล่ะเราจะพาน้องหมีเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่านะเฮ้ยจริงดิเอากลับไปอ่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่พันกราฟโอเคค่ะออกลูกมาแล้วเฮ้ยน้องหมีไหนดูดิหน้าตาแบบว่าเหมือนพ่อแม่เป๊ะเลยเนาะพอกันออกมาเลยอ่ะดีเป็นลูกนี่นะมันมีสีเดียวเนาะอุ๊ยพี่เคนเวลามันนั่งมันนอนดูดินอนเลยเหรอนอนเป็นพรหมเลยอ่ะดูดิโอ้โหทั้งนั้นเราก็มีพรหมหนีกันแล้วเอาละค่ะเราก็จะพาน้องหนีเนี่ยกลับไปที่บ้านเนาะจะใครล่างมาเอาจะใครล่างมาจะมันตกจะน้องจะหล่นเฮ้ยอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วใจเย็นๆใจเย็นๆถึงบ้านแล้วโอ้โหวิ่งควบมาจากไกลอ่ะมาอย่างว่องเลยดูดิมาแล้วมาแล้วระวังลาวานะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอุดไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยลาวาเราเนี่ยอันตรายอันตรายใครไว้ใจเลยอยู่ตรงทางผ่านเลยเนี่ยมาแล้ววับมาแล้วเอาใส่เรือดีกว่าเนาะจะได้ขนย้ายยังไงนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเข้ามานั่งสองตัวเนี่ยมันบอกเดี๋ยวผมพายเองมันบอกว่าให้เราเข็นไปมันขี้เกียจเดินแล้วนี่จุ่มระบบนี้ก็ได้เหรออืดอืดเข็นเลยอ้อมเข็นเลยเข็นเลยค่อยค่อยเข้าไปนะแหมอะไรจะสบายขนาดนี้มาถึงว้าวอีกนิดนึงเต็มคอกเลยอ่ะพี่เคนรัวมันเล็กเกินไปปะเนี่ยเอ้ยมันกำลังพอดีแล้วนะเอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยนางลูกหมีเข้าไปแล้วอยู่กันพร้อมไหมนะพ่อแม่ลูกเนี่ยนั่นอะไรอ้อมท่านอนหรอเป็นพรหมจริงด้วยใช่แล้วเป็นท่านอนของหมีโอ้น่ากลัวจุงแล้วท่านจะนอนสบายเนี่ยใช่แล้วหมีไม่ชอบนอนท่านี้เอาล่ะขอเลือกขึ้นนะปึ๊บปึ๊บฮ่าโอเคนอนซะนอนเลยอย่างนั้นเย้ได้ไหมตัวนึงแล้วเกือบครบแล้วอ้าวนิดเดียวเองจะเป็นลมมีเกาะอื่นไหมเนี่ยมีดินู่นไงข้างหลังไงอ้าวมีอันนึงโอ้ทำไมเป็นต้นไม้สีม่วงอ่ะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันแปลกๆนะไปดูกันดีกว่าลองไปดูก่อนนะอะไรแปลกๆเนี่ยพี่เคนอย่าลืมฟาร์มหินให้เพิ่มนะเฮ้ยผีแคสเปอร์มีผีด้วยเหรออ้าตัวใสมากเลยอ่ะเฮ้ยสีสะท้อนแสงน่ารักมากเลยอ่ะแก้มแดงด้วยโอ้โหน่ารักจุ๊งอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูเสียงมันดีน่ารักมากเลยอ่ะเรื่องแสงด้วยดูดิเฮ้ยเขาให้ชูการ์คาเราด้วยค่ะโอ้จะแมวไปเลยแล้วก็จะผีเนี่ยเขากินน้ำตาลเป็นอาหารนะคะแมวขนาดต้องขับแมวน้ำตาลที่บ้านเนาะเอามาปะเนี่ยไม่ได้เอามาดิโรงงานเข้าแล้วไปรีบไปนอนกันดีกว่ามืดนะอ้อมเดี๋ยวให้มาใหม่ตอนเช้าเนาะใครจะไปรู้อ่ะว่าผีชอบกินน้ำตาลน่ะแปลกเนาะปะกลับไปก่อนเนาะทำพอดีเลยมาได้เวลาเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่หลอกกันนะเราจะหลอกมันแทนเอ้ยยังไม่หลอกผีไม่ใช่สงสารเอาละพี่เคนนอนก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยไปกันดีกว่านะมาแล้วมาแล้วโอ้บ้านอยู่ไกลจุ้งเฮ้ยทำไรมาแล้วดิปัดคอร์สแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะเตียงจัดเตียงมาแล้วพี่เคนมาเรายังกี่รอบวะเนี่ยโอ้ยตกเตียงพอดีเฮ้ยนอนละมือเหรอละมือโดนอ้อมต่อยตกเตียงชอบนอนละมือเนี่ยเราเนี่ยมาละมือนิ้วลั่นกันแน่เลยฮะอุ้ยนิ้วลั่นโอเคค่ะเราก็เก็บชุดกระแคนเนี่ยมาให้เยอะพอสมควรเนาะเราก็จะมาคาเป็นน้ำตาลดีกว่านะคะโอเคค่ะจะน้ำตาลมาละเราก็จะไปเลี้ยงเจ้าผีกันดีกว่านะคะโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าผีหลอกกลางวันแสงใช่แล้วมันก็คือผีหลอกแต่ว่ากลางวันแสกๆกันเนาะโอ้โหนี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยหลุมศพเหรอเอ้ยน่ากลัวตอนนี้คุ้มดูสิดินเต็มเลยที่นี่ก็คือสุสานไงเล่าไปเลยเดี๋ยวก่อนพี่เคนยังไม่ตายโอ้ใจร้ายจุงเดี๋ยวขอฝากพี่เคนเก็บดินแล้วก็เลนเทิร์นกลับไปด้วยเนาะโอ้มาเดี๋ยวหลังนั้นพี่เคนจะอยู่ที่นี่คนเดียวผีหลอกแน่เลยนี่เดี๋ยวเขาจะเอาผีกลับบ้านเอาล่ะมากินน้ำปังซะดีนี่หูยเป็นผีอะไรเนี่ยชอบกินของหวานเนี่ยโอ้ดูสีมันดีเรืองแสงด้วยยอดเฮ้ยมันรักกันแล้วเฮ้ยออกลูกแล้วเป็นผีตัวไหนลูกเป็นสีฟ้าอุ้ยน่ารักจังเอาละพี่เคนพักเลยนะเขามาเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่ให้มันจะพังอยู่ไม่ใช่เหรอเขาพาลูกเขากลับบ้านก่อนมาเร็วมาเร็วลอยตามมาเลยอุ้ยดูดิมันลอยตามมาเลยอ่ะน่ารักมากมากเลยอ่ะเฮ้ยคาวาอี้อ่ะเอาละเอาใส่เรือดีกว่าเนาะไปแล้วจ้าให้ไปง่ายๆนะไม่ได้ดีแม่จะเป็นตัวอะไรเนาะเรียบร้อยเข้ารั้วแล้วไหนพี่เคมาแล้วมาแล้วไหนดูดิหน้าตาเป็นไงอ่ะ
เฮ้ยเขาว่าผสมพันธุ์เพิ่มนี่ปะโอ้ยเอาเลยเอาเลยเอามาเยอะน้ำตาลมันเหลือสวยเนาะน้ำตาลมันเหลือพี่เคนดีปะเนาะเอาเลยเอาเลยเอาแล้วนะจุดจุ เฮ้ยออกมาเป็นสีอะไรออกมาเป็นสีเขียวว้าวดูดิมีครบคู่เลยนะเนี่ยใช่แล้วนี่อยู่กันสี่ตัวพอดีเลยนะโอ้จับแมวไปเลยเฮ้ยฟิวอ่ะดูดิน่ารักอ่ะเป็นวุ้นเลยอ่ะตัวมันใสเนาะใช่ปะตัวมันใสเนาะเนาะใสเป็นวุ้นเลยอ่ะเอาล่ะให้มันแบบว่ายืนห่างกันหน่อยเนาะนี่ไงพ่อแม่ลูกมีพี่น้องไงนะมีแก้มแดงกันนะอ้อมเห็นป่ะเราก็กอดต่อไปค่ะเราจะไปกอดตรงนู้นโอ้โหตรงนู้นนะมันสูงนะไม่เป็นไรต่อไปบันไดขึ้นไปดีกว่านะไม่นะหินที่เคนอันนั้นเรามีคนฟาร์มหินให้กันนะไม่มาถึงอีกกอดนึงแล้วอู้มันคือกอดอะไรกันแน่นะเดี๋ยวไปดูดิมีตัวอะไรเอ้าคุ้มค่ามาปะเนี่ยอย่างไกลเลยอะแถวนี้ยังไม่ถึงเลยใจเย็นๆมันสูงขนาดนี้แปลว่าของต้องอลังการแน่เลยอาจจะเป็นมังกรยักษ์ก็ได้นะมันคือเอ้ยน้องเห็ดมีเห็ดด้วยเหรอไปดูดิเฮ้ยเห็ดมีชีวิตเห็ดมาริโอ้ป่ะคล้ายๆหน้าตาเหมือนเห็ดมาริโอ้เลยอ่ะแล้วมันกินอะไรอ้อมเขามีแปเตโต้ให้เราด้วยอ่ะเฮ้ยมันก็ต้องกินมันฝรั่งดีมันกินมันฝรั่งเป็นอาหารโอ้โหพอดีเลยมีป้ามาปะเนี่ยมีดิก็เพิ่งปลูกไปอ่ะโอเคโอเคเอาละค่ะเอามันฝรั่งให้มันกินดีกว่าเนาะนี่เลยเอามันฝรั่งมาให้นะเอามากี่อันนะพอปะเนี่ยน่าจะพออยู่นะพี่เคนมาทางนี้ทางนี้นี่กินแล้วโอ้ยดูดิมันรักกันแล้วเฮ้ยจีบกันอีกแล้วโอ้ยออกมาแล้วตัวเล็กนิดเดียวไหนอ่ะออกมาแล้วเหรอใช่ดิอยู่ข้างในไงตัวเล็กเฮ้ยพี่เคนเขาได้ไฟแช็กไหมล่ะพันเฟสแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดพอเราปลดล็อกนะคะเลี้ยงแล้วก็ผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยได้ถึง10สายพันธุ์นะเราก็จะได้รับไฟแช็กฟรี1อันค่ะ โอ้โหแจ่มแป้งไปเลยถ้าอย่างนั้นเราก็พร้อมไปนรกแล้วใช่ไหมไปพามันกลับบ้านดีกว่าอุ๊ยเดี๋ยวก่อนยืดถดยืดถดยืดถดยืดน่ารักเลยพี่ตัวนิดเดียวเองเฮ้ยมันน่ารักเนาะไอ้พี่เคนไม่ไปอ่ะอ๋อมันวับมาเฮ้ยวับไปเนี่ยเฮ้ยใจหายวับเลยตกไปแล้วอุ้ยมาอีกแล้วโชคดีนี่แบบว่าถ้าตกลงไปมันวับขึ้นมาได้อ่ะแป๊บอ้อมเข้าไปเลยเอาล่ะตัวสุดท้ายแล้วนี่ไงบ้านใหม่ของพวกนายมันจะเข้าได้ในหมดแรงเลยเนี่ยเรียกได้ว่าตาเหลือกเลยอ่ะนี่อ้อมดูดิดูดิวันนี้เราได้ตัวอะไรมาบ้างอ่ะนี่เหรอก็จะมีน้องเห็ดอุ้ยน่ารักจุ๊พ่อครัวเห็ดยืดถดยืดถดแล้วก็ภาคนี้นะคะก็จะเป็นผีโอ้โหเจ้าผีน้อยแคสเปอร์แล้วก็เจ้าหมีน้อยกิสตี้ค่ะมันจะนอนทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยให้มันนอนดีแล้วเดี๋ยวมันตามเราแล้วก็เราไปหากรงนี้ก็จะเป็นของแรปเตอร์เนาะว้าวแล้วก็นี่เจ้าสุนัขจิ้งจอกเฟนิกซ์นะคะโอ้โหอย่างเยอะเลยแล้วก็นี่เจ้าสุนัขน้อยแล้วนี่ล่ะน้องวัวนี่ก็วัวน้อยเจ้าเก่าอันนี้ก็จะเป็นบูสลามนะคะสลามสีฟ้าเนาะแล้วนี่ก็ไม้ยูนิคอนค่ะตัวโปรดเลยแล้วนี่ค่ะจะเป็นเจ้าโรบอทหุ่นยนต์ตัวน้อยนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะพี่เคนชอบสุดเลยเนี่ยโอเคพี่เคนเรากลับไปที่เพชรช็อปกันดีกว่าปะเดี๋ยวไปดูนี้เป็นไงบ้างนี่ไงปลดล็อกแล้วว้าวสุดยอดเฟสเราเสร็จแล้วเอาละตัวนี้เธอตอนนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเชยโยนี่เลยค่ะได้ไฟแช็กฟรีแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวลองจุดดีจุดเลยนะเอาเลยเอาเลยจุดเลยชิปนี่ไงพี่เคนประตูเดทเธอเปิดแล้วอย่างนี้คลิปต่อไปเรามาตกนรกกันดีกว่า แล้วก็มันยังมีอีกเกาะตรงนู้นนะคะก็คล้ายๆกับเกาะแมกมานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นสัตว์อะไรกันเนาะ wow. ก็แค่ข่าววันนี้นะคะเราก็มาเอาชีวิตรอดจับสัตว์เลี้ยงบนเกาะลอยฟ้าสกายบ็อกเพชรไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปเลี้ยงสัตว์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย